สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมครูติวครับอยู่กับน้องจ๊อบนะครับครูติวเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องของการกลมกลืนของเสียงนั่นเองเขาเรียกว่า assimilation นะครับเมื่อตัวเสียงชะกับยะนะครับมาเจอกันเป็นเสียงชะชะชะคล้ายๆกับเสียงชอช้างนะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเดี๋ยวน้องจ๊อบออกเสียงตามครูติวเลยนะครับในประโยคแรกนะครับ it's nice to meet you it's nice to meet you nice นะครับ that shirt won't suit youThat shirt won't suit you. Don't you want to come to the party? Don't you want to come to the party? Don't you want to come to the party? จะเห็นได้ว่าคำถาม yes no question นะครับเสียงไทยจะเป็นเสียงสูงนะครับ I bet your boss doesn't know. I bet your boss doesn't know. I bet your boss doesn't know. Can I get you anything? Can I get you anything? Can I get you anything?นั่นแหละครับภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยครับภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าเราได้มาเรียนด้วยกันต่อไปนะครับเมื่อเสียงดะกับกะมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า bad girl นะครับเสียงดะมันจะไม่ออกเสียงนะครับแค่เป็น bad girl นะเรามาดูนะครับ bad girl นะครับ she's a bad girl นะครับ the dog has been a bad girl นะครับHe's a really good cook, good cook, นะครับ Last night, we had guests for dinner, นะครับ Can you print out the hot coffee? Can you print out the hot coffee? นี่นะครับ I'd love to walk down the red carpet one day. I'd love to walk down the carpet one day. The red carpet one day, นะครับ จะเห็นได้ว่าเสียงเดอไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับเมื่อเสียงนะครับเมื่อเสียงเถะกับพะมาเจอกันนะครับเสียงเถะเนี่ยมันจะออกเสียงเบาๆหรือแทบจะไม่ออกเสียงเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า white นะครับมันลงท้ายด้วยเสียงเถะเห็นไหมตัว e จะไม่ออกเสียงนะครับมันจะเป็นเสียงเถะไปเลยนะครับแต่เมื่อมาตัวเถะมาตามด้วยตัวพะนะครับตัวเสียงเถะมันจะไม่ออกเสียงแทบจะไม่ออกเสียงเลยดีกว่าครับ it's a white piece นะครับจะเป็น white piece จะไม่เป็น whitepeace เห็นไหมครับมันผิดธรรมชาตินะครับในเมื่อเสียงมันกลมกลืนเนี่ยเสียงเถอะจะไม่ออกเสียงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดูเป็นตัวอย่างรอบหนึ่งนะครับ it's a white piece of paper that is a white piece of paper นะครับ there are lots of great parks in London นะครับเห็นไหมครับคำว่า great ตัวเถอะไม่ออกเสียงนะครับก็เป็น great parks ไปเลยนะครับ I love spread pea soup I hate potatoes นะครับ I hate potatoesMy maid picked us up from the airport. เมื่อตัวสกับตัวยะมาเจอกันนะครับจะเป็นเสียงชนะครับอย่างเช่นคำว่า bless you จะออกเสียงว่า bless you เป็นเสียงเฉะเฉะเฉะคล้ายๆกับชอกระเชอปากจู่ๆอะเฉะนะครับตรงนี้ครับ bless you นะครับ bless you. This shirt is beautiful. This shirt is beautiful.He always makes you feel good. He always makes you feel good. He always makes you feel good. ยอดเยี่ยมมากครับครับจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆครับถ้าเราได้มาเรียนด้วยกันนะครับทุกอย่างฝึกฝนกันได้ครับผิดถูกไม่ต้องสนใจนะครับทุกอย่างฝึกฝนกันได้แล้วเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับการออกเสียงภาษาอังกฤษถ้าออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามันทำให้การสื่อสารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเห็นด้วยไหมครับเราก็จะสื่อสารกันเข้าใจได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าออกเสียงไม่ได้ตามนี้ก็ไม่มีอะไรผิดนะครับอยู่ที่เราเลยนะครับอย่าลืมมาเรียนด้วยกันและติดตามช่องของครูติวด้วยนะครับขอบคุณน้องจ๊อบและขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ